เอาละค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2แล้วนะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนนะคะตั้งตารอมากๆเลยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าวิธีการรักษาสิวที่ถูกต้องรักษายังไงและสิวที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นสิวชนิดไหนควรจะดูแลรักษายังไงแล้ววันนี้ค่ะทุกตาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอทวีชัยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกตาสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วอีกแล้วเจอกันนะคะก็มักจะมีปัญหามาให้เสมอเลยนะคะวันนี้ค่ะก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของผิวพรรณเช่นเคยค่ะแต่ว่าปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะสำหรับสาวๆหนุ่มๆในช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนนั่นก็คือปัญหาของสิวเซียนค่ะคุณหมอครับผมปัญหานี้นะคะคุณหมออาจจะแบบเอ๊ะมันใหญ่แล้วใช่ไหมแต่สำหรับโหยิ่งสำหรับนักแสดงยิ่งสำหรับนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่กำลังเริ่มเรียกว่าเริ่มเป็นสาวเริ่มแตกหนุ่มเขาจะกังวลในเรื่องของพวกนี้มากนะคะอย่างแรกเลยค่ะสิวเนี่ยเกิดจากอะไรคะคุณหมอหลักสิวจริงๆก็จะเริ่มเกิดในคนที่อายุเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะฮอร์โมนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนั้นตรงไปตรงมาสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือฮอร์โมนภายในร่างกายซึ่งเป็นภาวะผมก็ถือเป็นปกตินะครับผมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการทำงานของต่อมไขมันต่างๆก็จะเปลี่ยนไปทำให้โอกาสเกิดสิวก็จะมีเป็นไปได้ในเรื่องปกติในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะครับผมในช่วงที่สมัยที่ตุ๊กตาเป็นวัยรุ่นนี่นะคะเราก็หน้าไม่เคยมีสิวเลยแล้วมีช่วงนึงที่เหมือนกับว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมนะคะแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรเงี้ยรำแล้วก็เกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นทั้งหน้าเลยแล้วก็ไม่หายใช้ระยะเวลานานมากอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับฮอร์โมนในการเจริญเติบโตของเราเองหรือว่าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออะไรคะจริงๆถ้าฟังจากประวัติแบบนี้เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นปัจจัยภายนอกมากกว่ากลุ่มที่มารวมเกี่ยวกับผิวหน้าเราก็จะเป็นฝุ่นครีมหรือเครื่องสำอางส่วนฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้เร็วหรือเป็นได้มากขึ้นนะฮะถ้าจากอาการตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจากภายนอกจากการแต่งหน้าเป็นหลักมากกว่ากระตุ้นให้เกิดการมีสิวการอุดตันและการเป็นอักเสบเพิ่มขึ้นมาเต็มหน้าค่ะนะครับผมและในช่วงอายุคนเราเนี่ยนะคะที่ใกล้เคียงกันหรือว่าไล่ๆกันต่างกันไม่เท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยหน้าใสมากเลยไม่มีสิวไม่มีเซียนไม่มีอะไรเลยแต่บางคนเนี่ยนะคะดูแลรักษาก็ดีก็คือในสภาวะเดียวกันแต่ว่าทำไมมีสิวเยอะมากบางคนถึงกับว่าเป็นสิวอักเสบที่เป็นหนองทั้งหน้าอันนี้เกิดจากอะไรคะจริงๆส่วนหนึ่งก็คือรักษาสภาพผิวหน้าของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนลุมขนเล็กบางคนลุมขนกว้างนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ก็เรียกว่าหน้าใสตั้งแต่วัยรุ่นเลยไม่มีสิวเลยถือว่าทำบุญมาดีครับช่วงนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับอะไรเลยทำบุญเยอะๆเลยทำบุญมาดีก็เลยได้หน้าได้ดีไปด้วยกลุ่มพวกนี้ก็คือโอกาสเกิดสิวก็จะมีแต่ว่ายากหรือว่าน้อยหน่อยต่างกับบางคนที่ลุมขนกว้างๆหน้ามันกลุ่มพวกนี้เวลาหน้ามันจะคล้ายกับกาวดักฝุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้โอกาสสิวอุดตันกับสิวเสพก็จะเกิดขึ้นได้พอมีฮอร์โมนกระตุ้นก็จะสิวเสพได้ง่ายกว่าคนผิวหน้าที่หน้ามันน้อยหรือลุมขนเล็กๆทั้งเองครับผมปกติแล้วเราส่วนใหญ่เนี่ยนะคะผิวหน้าก็จะแบ่งเป็นหลายโซนไม่ว่าจะเป็นคนผิวหน้าแห้งผิวหน้ามันทีโซนแต่ว่าคนตั้งแต่ทีโซนจนถึงหน้ามันเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเจอปัญหาในเรื่องของสิวเซียนได้เยอะกว่าใช่ครับโอกาสเกิดจะมากกว่านะครับผมจะมีได้มากกว่าคนผิวแห้งนะครับผมแล้วจริงๆนะคะการเราก็เชื่อกันมาตลอดว่าสิวเนี่ยเกิดจากสิ่งอุดตันนี่แหละมลภาวะต่างๆพวกฝุ่นพวกอะไรผิวหน้าเราไม่สะอาดเราก็เลยใช้วิธีการที่ป้องกันตัวเองโดยการที่สิวจะไม่ขึ้นโดยการที่ล้างหน้าบ่อยๆอันนี้เนี่ยจริงหรือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดคะจริงๆโดยหลักถือเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับผมการล้างหน้าบ่อยๆโดยเฉพาะล้างด้วยสบู่เหลวเนี่ยจริงๆคล้ายกับเป็นการลดการอุดตันของรูขุมขนได้เพียงแต่ว่าการล้างด้วยสบู่บ่อยๆจะทำให้ความมันบนผิวหน้ามันหายไปผิวจะเสียสมดุลแปลว่าผิวจะกลายเป็นแห้งจริงๆโดยหลักพอผิวยิ่งแห้งร่างกายจะยิ่งขับไขมันออกมาฮะหน้าจะยิ่งมันจากนั้นภายในครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นยิ่งล้างกลายเป็นจะยิ่งมันพอยิ่งมันเนี่ยผิวจะมันแห้งๆแบบนี้จริงผิวจะอ่อนแอโอกาสยิ่งเกิดสิวได้มากขึ้นสิวก็จะขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบอบบางผิวบอบบางเพราะฉะนั้นเป็นไปได้จริงแนะนำแค่วันนึงเป็นที่ได้แค่2ครั้งก็คือเช้าและตอนเย็นก็พอแล้วครับนะคะนอกเสียจากว่าโอเคมันมีอะไรเปื้อนหน้าเล่นแค่จริงๆอันนั้นหรือว่าจะล้างเต็มที่ก็ขอเป็นระหว่างวันขอเป็นน้ำเปล่าก็พอนะครับผมท่านเองค่ะแล้วเราก็เชื่ออีกว่าในเรื่องของการล้างหน้านะคะก็คือหลายคนก็เชื่อว่าการล้างหน้าที่ดีที่สุดก็คือการล้างน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละแต่หลายคนก็เชื่อว่าเราควรจะล้างด้วยโฟมล้างหน้าหรืออะไรก็ที่ช่วยทำให้หน้าสะอาดมากขึ้นอันนี้จริงๆแล้วเราควรจะทำแบบไหนถึงจะดีคะจริงๆอยู่ที่ช่วงอายุมากกว่าฮะคนนี้ที่เป็นเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ผิวหน้าจะยังไม่มันมากแนะนำว่าใช้แค่น้ำเปล่าล้างหน้าเพียงพอครับแต่เมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่นพอมีผลปั๊บแล้วเนี่ยหน้าจะเริ่มมัน
พวกนี้ที่บอกพอมันปั๊บเนี่ยสิ่งปกจะเกาะติดที่หน้าได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วการล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าไม่เพียงพอแน่นอนคนจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าล้างเพื่อเอาความมันและสิ่งหนูออกก็จะทำให้สิวเพื่อลดโอกาสการเกิดสิวได้ดีขึ้นนะครับผมค่ะทีนี้เนี่ยในพวกของเรื่องสิวสิวก็มีอีกหลายประเภทเช่นกันที่เราจะเห็นกันบ่อยนะคะบางคนเนี่ยก็จะเป็นพวกจะเห็นตามจมูกใช่ไหมคะจะเป็นแบบเหมือนจุดดำๆๆๆเต็มไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าสิวเซียนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วบางคนก็จะเห็นบนหน้าเนี่ยก็คือเป็นสิวนี่แหละแต่ว่าเป็นรอยแดงๆบางคนก็จะเป็นสิวที่เป็นหัวหนองและมีลักษณะที่ใหญ่บางคนก็เป็นสิวหัวแข็งๆสามารถกดได้คืออยากทราบว่าแต่ละอันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันแต่ว่าแบ่งตามช่วงเวลาการเจริญเติบโตของมันหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิวคนละประเภทกันเลยคะจริงๆต้องรู้สึกว่าอะไรเอาต้องรู้ก่อนว่าการเกิดสิวเกิดจากอะไรอันดับแรกจริงๆเกิดจากอุดตันนำมาก่อนจริงๆในกลุ่มของสิวเซียนอุดตันที่หน้าเนี่ยต้องยืนพื้นเป็นอันนี้เลยจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นจากอุดตันที่เป็นจุดเล็กน้ำที่เราเห็นปกติเงี้ยจะเริ่มกลายเป็นแดงพอแดงมากๆปั๊บจะเริ่มกลายเป็นอักเสบพออักเสบปั๊บจะกลายเป็นหนองให้เห็นมันก็จะเป็นสเต็ปตามกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางคนเวลาสิวทำไมมีทั้งรอยแดงทั้งอุดตันเพราะบางส่วนพอมีสิวอักเสบเกิดขึ้นเวลาหายจะทิ้งรอยเอาไว้ครับใช้เวลาสักระยะถึงจะหายแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็คือการเจริญเติบโตคือวิวัฒนาการของมันก็คือเราจะเห็นก่อนว่าจากสิ่งอุดตันเล็กๆที่เราไม่ได้เอาออกนี่แหละมันเริ่มสะสมก่อตัวเริ่มเป็นรอยแดงเริ่มมีการเกิดการอักเสบเริ่มมีหนองแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยมีหลุมสิวมีอะไรกันเกิดขึ้นใช่เป็นรอยแดงเป็นหลุมสิวเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วทีนี้เน้นเรื่องของการรักษาบ้างค่ะในการรักษาที่ถูกวิธีจริงๆนะคะกับเราเริ่มจากสเต็ปที่คนที่กำลังเริ่มจะเป็นเพราะว่าอย่างเด็กๆฮอร์โมนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มจะโตเป็นสาวเริ่มจะเข้าวัยรุ่นนะคะคนพวกนี้เราจะเห็นได้บ่อยว่าจะเป็นสิวค่อนข้างเยอะอันนี้เขาจะต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเริ่มต้นจริงๆถ้าเริ่มเข้าวัยรุ่นเนี่ยการรักษาจริงๆเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างขี้เกียจฮะการไปรักษาผิวหน้าความสะอาดเนี่ยถือว่าจะน้อยบางคนไม่ยอมอาบน้ำนอนบางคนไม่ยอมล้างหน้านอนอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแนะนำถ้าแค่เริ่มขึ้นเนี่ยแค่ได้ทำความสะอาดผิวหน้าทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงเย็นเนี่ยไปเจอฝุ่นและมลภาวะมาเนี่ยพวกนี้จริงถ้าตอนเย็นแค่ล้างหน้าสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยลดโอกาสการเกิดสิวได้พอสมควรครับถามว่าต้องเริ่มรักษาเลยไหมกรณีที่เป็นมากๆจริงๆยังไม่ต้องยังไม่ต้องจำเป็นใช่คือเราเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนหนึ่งคืออย่างแรกเลยก็คือการล้างหน้าให้สะอาดนะคะเริ่มไม่เอาแล้วนะไม่เป็นคนไม่ขี้เกียจละนะเลิกเป็นคนขี้เกียจคือต้องหันดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าปล่อยไปเป็นระยะนึงเนี่ยมันจะรักษายากแล้วใช่ไหมคะถ้ามันเหอะขึ้นเต็มหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเหอะขึ้นเต็มหน้าจากอุดตันมันจะกลายเป็นอักเสบฮะแต่ที่บอกเสพปั๊บแล้วเนี่ยมันจะทิ้งรอยให้เราคราวนี้ก็จะเสียไปแล้วใช่แต่นี่ก็จะมีทั้งอุดตันทั้งอักเสบทั้งรอยแดงทั้งเป็นหลุมสิวเยอะเลยก็จะมีหลายอย่างขึ้นมาตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากสเต็ปแรกคือการรักษาตัวเองก่อนก็คือการเริ่มล้างหน้าให้สะอาดมากขึ้นนะคะและการที่เราล้างหน้าเสร็จเราใช้โทนเนอร์เช็ดเพื่อทำความสะอาดให้มันล้ำลึกขึ้นอันนี้เนี่ยถือว่าดีหรือไม่ดีอะคะจริงๆอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีการอุดตันมากน้อยแค่ไหนหรือไปเขาเรียกว่าใช้เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มันเกาะกับผิวหน้ามากแค่ไหนการใช้โทนเนอร์จริงๆในปัจจุบันผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะฮะและปัจจุบันโทนเนอร์เนี่ยที่มีแอลกอฮอล์ส่วนผสมเนี่ยจริงๆมันทำให้ผิวเราแห้งกว่าปกติในคนแค่ที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยหลังจากเช็ดบางทีแล้วหน้าจะแดงพอใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นหน้าแดงแล้วเหมือนผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นถามว่าโทนเนอร์จำเป็นไหมจริงผมว่าไม่จำเป็นครับถ้าล้างหน้าสะอาดเพียงพอนะการใช้โทนเนอร์ไม่จำเป็นก็ต้องดูด้วยว่าคือถ้าบางคนเนี่ยถ้าในกรณีเปลี่ยนเป็นกรณีตายถ้าสมมติอย่างตุ๊กตาเนี่ยเป็นนักแสดงใช่ไหมคะมีการแต่งหน้านะคะบางทีเราล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าเนี่ยหรือว่าครีนซิ่งทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอหลังจากนั้นเราอาจจะใช้โทนเนอร์ได้แต่ว่าไม่ควรใช้เป็นประจำใช่ไหมคะใช่ครับหรือเลือกใช้ในกรณีที่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนผสมก็จะดีกว่าใช่แต่จริงๆถ้าอย่างนี้ถ้ากรณีแต่งหน้าเยอะๆแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยแนะนำว่าการครีนซิ่งก่อนจะล้างหน้าจริงๆช่วยได้เยอะมากต้องหาตัวเช็ดสัก 1-2 รอบให้เกลี้ยงก่อนแล้วค่อยล้างด้วยสบู่เหลวก็จะโอเคมากๆเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยใช้โทนเนอร์แต่ว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าไม่ได้ทำอะไรที่ใบหน้าต้องใช้เขาเรียกเครื่องสำอางเยอะเราก็แค่โอเคแค่ล้างหน้าก็พอละนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่เหลวก็โอเคแล้วใช่ครับนะคะคุณหมอคะเดี๋ยวนะคะช่วงหน้าค่ะจะมีนักแสดงท่านนึงค่ะคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า
เป็นคนที่มีปัญหาในส่วนตรงนี้อย่างเยอะมากๆเลยค่ะทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะอยากจะให้คุณหมอนะคะช่วยนะคะช่วยบอกวิธีการรักษาและการดูแลหน้าให้เขานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักช่วงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะ